คือคุณชัยออกมาตั้งคำถามไม่เอาเพื่อไทยเศษฐาจะเอาใครค่ะแล้วก็บอกเลยนะ ไม่เอาเพื่อไทยแล้วจะใครเป็นรัฐบาลอยากจะถามดังๆถ้าไม่เอาเพื่อไทยกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีคลังแล้วคุณจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกวุฒิสภานะ <c oughs> สววันชัย,ชยบอก <c oughs> เห็นกล่าวหาโจมตีกันจังไอโนนก็ผิดไอ้นี่ก็ไม่ถูกจะยืนเดินนั่งนอนเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าถุงเท้าเป็นประเด็นกันไปหมดจะบ้าตาย ทั้งทั้งที่สววันชัยบอกเป็นรัฐบาลมาแค่สองสมเดือนโจมตีอย่างกับว่าเขาอยู่มาเป็นปีแล้วบอกตอบอีกนะ จะเกลียดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกและเพื่อไทยก็เกลียดกันเอาเป็นเอาตายเกลียดไม่เลิกเกลียดแบบเข้ากระดูกดำออทั้งทั้งที่ผู้มีอำนาจเขาเลิกเกลียดเขาก้าวข้ามความขัดแย้งกันแล้วแต่พวกนี้ยังฝังจิตฝังใจกับทักษิณทักษิณอย่างก,กับสายสินมัตราสังไม่ยอมเลิกราจะบ้าบอกันไปถึงไหน <c oughs> ไม่คิดจะให้บ้านเมืองมันเดินหน้ากันบ้างหรือไร จะเป็นสับเปรอะเผาผีกันไปอย่างนี้หรือมีคำอินเทนด์เช่นเยค่ับสับเปร,เรอแล้วก็บอกว่าแค่นายกไปแสดงความยินดีกับคุณอุ้งอิงด้วยท่าทีแบบนั้นกดดิ้นกันเป็นกิ้งกือโดนไฟไอ้ที่ลักษณะแบบอย่างนี้ใช่ไหมเลยยังไงบอกอทําไม่ถูกบ้างล่ะไม่เหมาะสมบ้างล่ะคนเป็นนายกทําอย่างนั้นมันน่าอายก็เขาอยู่พักเดียวกันพวกเดียวกันจะเล่นจะหยอกกันบ้างไม่ได้หรืออะไรกันนักหนา แล้วก็คุณอุ้งอิงที่เป็นหัวหน้าพักและจะเป็นนายกคนต่อไปหรือไม่ก็อยู่ที่ประชาชนทั้งวัยและการเมืองในสถานการณ์นี้ที่มีก้าวไกลเป็นคู่แข่งคุณไม่เอาคนวัยขนาดนี้จะไปเอาคนแก่ขนาดไหนมาเป็นผู้นำเออคุณวันชัยมาน่าสนใจนะบอกแม้แต่เรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาท ก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลจะเอาแบบไหนอย่างไรกันแน่อ,อยู่ในขั้นตอนที่เขาคงจะพิจารณากันให้รอบคอบอทําได้ก็คงทําและทําได้แค่ไหนเพียงไรเขาก็คงต้องดูกันให้ดี เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกันก็มีสติปัญญากันทั้งนั้นทำแล้วบ้านเมืองเสียหายทำแล้วติดคุกติดตารางเขาก็คงจะไม่ทำกันหรอกเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นเพราะพักเพื่อไทยคงจะมีบทเรียนเห็นพักพวกติดคุกติดตารางหนีไปต่างประเทศกันแล้วหลายคนคงจะเป็นบทเรียนได้ดีแล้วสวัวัชัยก็โพสต์ทิ้งท้ายนะคะบอกว่าการเป็นรัฐบาลครั้งนี้ ใครก็รู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะอเขาคงจะไม่ทำอะไรซ้ำรอยเดิมทั้งการชุมนุมประท้วงการปฏิวัติรรมประหารมันเป็นบทเรียนกันกับคนทุกคนควรหันหน้าเข้าหากันได้แล้วเลิกเสียทีเถอะที่เอาแต่ด่าด่ด,ดแต่ไม่เห็นจะทำอะไรเลย แทนที่จะปรองดองกันกลับเมายาดองกันทุกวันว่างๆไปไหว้พระที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกันเสียบ้างอสอววันชัยท่านบอกราหูเคลื่อนแลือจะทำให้ดีใช่ไหมค่ะ,ะแต่ตอนนี้คุณเศรษฐาชวีเิตร,รัฐบาลเพื่อไทยดูจะถูกมรสุมในทางการเมืองอยู่เหมือนกันในมุมที่คุณวันชัยบอกจะอ,อะไรกันนักหนาเอากันทุกประเด็นเลยถุงเท้ายังเอาอะไรประมาณนั้น จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเสื้อผ้าหน้าผมผพดหมดต้องยอมรับว่าจะแตกจากจากสวจํานวนมากตอนนี้ค่ะที่ลุยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตอย่างดูเดือนเลยน้องไรใช่ค่ะถึงขนาดเมื่อวันก่อนที่จะเสวนากันเนี่ยคุกหมดก็ประมาณว่าเตรียมตัวติดคุกเลยสวสมชายสวสมชายแล้วก็มูบิวิทยากรอีกหลายคนใช่ไหมค่ะที่ไปพูดถึงขนาดนั้นเลยค่ะว่าดิจิทัลวอลเล็ตลองทำสิ เนี่สวสมชายดินทัขนาดได้หารือพูดคุยกับคุณสุภาปียชิติแล้วนะประธานคณะกรรมการที่มาตรวจสอบดิจิทัลเ l ็ต t ของปปชนี่ว่าได้รวบรวมข้อมูลดําเนินการอย่างที่บอกในวงเสวนาเนี่ยมีการบอกถึงขนาดว่าทําอย่างไรบางคนพูดทํานองว่าให้ติดพวกก่อนที่โครงการนี้จ่อมาได้ไหมเพราะเดี๋ยวมันจะก่อให้เกิดความเสียหายประมาณนั้นเป็นความดุเดือดแต่แน่นอน สววันชัยออกมาลักษณะแบบนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมน้องไบรเนี่ยค<า>่ะเออ,เอ,อมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าคิดน่าสอย่างเรื่องเ <นะ S 2> งินดิจิตอลหมื่นบาทเนี่ยสววันชัยก็บอกว่าถ้าทำแล้วเขาติดคุกติดตารางเขาก็คงจะไม่ทำกันหรอกเออคือตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นซึ่งถามผมสติปัญญาแบบงงงลาปลาด้วยความเคารพนะผมก็คิดไม่ออกว่าจะเาเงินมาจากไหนนะน้องไบระเพราะ มันก็ไปตึงอยู่ตรงงบประมาณใช่ไหมค่ะแล้วงบประมาณมันก็มีอยู่จํากัดค่ะอันนี้ต้องยอมรับณขณะนี้ข้อมูลคุณศิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยก็จะชี้ชัดเลยเนี่ยต้องไหยกเว้นจะไปมีวิธีที่เราไม่รู้นะเพราะคุณศิริกัญญาก็บอกว่าอมสินคุณจุลพันธ์บอกเองไม่เอาแล้ว ใช่ค่ะคือเดิมมัมีแนวคิดว่าจะกู้ออมสินแต่ว่าไปติดขัดข้อกฎหมายดูแล้วขัดกฎหมายค่ะกรณีที่จะใช้การกู้เงินพรกอรกู้เงินมันไม่มีเหตุจะเป็นเรื่องด่วนตามรัฐธรรมนูญออกไม่ได้คุณสิริกัญญาบอกเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองและก็เหลือเฉพาะเรื่องงบประมาณค่ะซึ่งเหลืออยู่ตอนนี้ปีหนึ่งประมาณสักแสนกว่าล้านเท่านั้นเองถ้าจะผูกพันไป4ปีใช้วิธีแจกไปแล้วร้านค้าที่รับมาทยอยเอาคืนอ่ะ แล้วร้านค้าที่ไหนเขาจะมาร่วมนี่มันก็มีม,มุมใช่ไหมผมอย่างที่บอกไปเนี่ย้อง่ปวันก่อนอคุณชริกัญญายไปออบันทึกเทปรายการช่องไหนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยไม่ได้คุยกันวันนั้นจริงๆอยากจะคุยนะว่าเออตกลงสมมุติว่าเป็นเพื่อไทยมันมีวิธีไหนไหม,อ,มออเพราะนายกก็ยังไม่ได้ตั้งนะ อ่าไม่ได้นัดนะยังไม่ได้นัดที่ประชุมคณะใหญ่สัปดาห์นี้มันยิ่งทําให้ผมใน,นานัที่กเกาะติดเรื่องนี้เพราะอยากได้เงินเหมือนเขาเหมือนกันไม่ใช่ผู้เล่นอยังไงนะก็คิดไปสิว่าถ้ามีข้อยุติแล้วก็น่าจะรีบนัดถ้ายังไม่นัด<ก>มันก็<ส>วชวนให้เราคิดว่ายังคิดไม่ออก<ะ>รูเปเ่าใช่ไหมอ่ะท่านี้คนวันชัยสอนุริย,ย่างที่บอกไป ดิจิทัลเอลเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเขามีสติปัญญากันทั้งนั้นทาแล้วบ้านเมืองเสียหายทำแล้วติดคุกติดตรางเขาจะไม่ทํากระหรอกผมเชื่ออย่างนั้นแล้วเพื่อไทยเขามีบทเรียนเห็นพักพวกติดคุกติดตรางหนีไปต่างประเทศกันแล้วหลายคนมันก็จะเป็นบทเรียนได้ดีคนพร<ผ>มทมําวิชยชัยแกนนําพักเพื่อไทยแม้ปัจจุบันจะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักเพราะเป็นรองนายกแล้วก็เป็นอะไรนะ รัมตีพาณิชย์ใช่ค่ะแต่คนผู้ชมต้องยอมรับนี่คือแกนนําเลยค่ะท่านผู้ชมเมื่อวันเสาร์ก็ยังยืนยันใช่ไหม้องใบว่ายังไงเมื่อวานนี้สิยืนยันว่ากรณีเงินดิจิทัลเนี่ยสุดท้ายจะต้องหาทางออกจนได้นั่นแหละและข้อเสนอของปปชอ,อย่างที่ผมบอกกัน้องใบคือคุณภูมิเราดูาโครงสร้างเราจะรู้เลยคณะกรรมการของปองปชสามสิบเอ็ดคนเนี่ยจะเสนอว่าอะไร <K à> เสนอว่าอาจาแจกเฉพาะคนจนก็คือมีฐานของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้ใช้ฐานนั้นประมาณ15 1 6ถึง16ล้านคนแล้วถ้าไม่เชื่อน,นะระวังนะคำพิพากษาของสันดิกาเมื่อครั้งจำนำข้า,ปปาวปปชเคยเสนอเคยเตือนแล้วค่ะใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ฟังยังหรือไม่ปละกาันรใดค่ะ เมื่อวานนี้คุณภูมิทำว่ายัางไงนะบอกมองแง่ดีว่าปปอชอก็พยายามมาช่วยกันดูให้มันเรียบร้อยที่สุดเรายินดีน้อมรับถ้าปป,ปอชอศึกษาเสร็จแล้วอยากจะให้แลกเปลี่ยนกับทางรัฐบาลเนี่ยก็ยินดีมีถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ขอให้เอาวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเป็นที่ตั้งฟังจากนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็ได้ว่าประเทศเราอยู่ลำดับไหนของการพัฒนาเศรษฐกิจ <c oughs> ถ้าเรายังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ยในอนาคตข้างหน้ามันจะมืดมนมก่อนมี ีการรัฐประหารปี57เนี่ยเมืองอุดรธานีมีคนคึกคักมากที่สุดคือแกพูดอยู่ที่อุดรพอมีรัฐประหารเศรษฐกิจก็ฟุบลงไปหากปรารถนาให้ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจให้ได้อยากจะให้ปปชคำนึงถึงวัตถุประสงค์ตรวจสอบดูว่าข้อกฎหมายล้าสมัยก็ช่วยบอกว่าจะหาทางออกกันอย่างไรมไม่อยากจะให้ใช้วัตถุประสงค์ของตนเองเป็นที่ตั้งอ,อยากให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำงานนี่ฮรท่านผู้ชม โดยสรุปก็คือว่าถ้ากฎหมายรสมัยผมตีความถ้าตรงไหนกฎหมายมีปัญหาก,ก็บอกมาสิที่บรรลัาสมัยช่วยกันคิดไหมแต่อย่ามาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ตีความไปอย่างนั้นไหมใช่บอกอยากจะให้ปปชค,คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่าทาเพื่ออะไรกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่สงเคราะห์คนยากไร้ไม่ใช่เยียวยาคนยากจนอันนี้ข้องการจะสื่อความหมายอย่างนั้นท่านนี้อย่างที่บอกไปนี่แหละท่านผู้ชม ประเด็นตอนนี้มันเกิดสองแนวคิดภายใต้สมมติฐานความเป็นจริงก็คือเงินมันมีอยู่เท่านี้เงินอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเงินน่ะใช่ไหมขนาดเอาห้า0 0ื่นเงินเดือนหรือและบัญชีเงินฝากห้าแสน ยังตัดคนออกไปได้แค่ไม่กี่ล้านคนเองใช่จะเป็น <7 S 1> จเจ็ดล้านคนจะเหลือ49ล้านคนที่ได้สิทธิ์อะคะก็ยังต้องใช้เท่าไหร่49 0ล้านใช่เนี่ยค่ะนขนาดเหลือตัดเอาคนที่มีเงินเดือนห0,000ขึ้นไปจะตัดไปได้ประมาณ7ล้านคนหรือมีเงินฝาก5,000 0 0และและกับหรือรู้ใช่ไหมอันใดอันหนึ่งเป็นต้นว่าถ้ามีเงินฝากหามีเงินเดือน5,000 แต่ดันมีเงินฝาก5้าแสนก็อดถูกค่ะถ้าใช้ออปชันนี้ใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะในํำลองเดียวกันเงินเดือนห้าหมื่นเงินฝากเป็นศูนย์แต่เป็น,นี่อีก5ล้านก็อดก็อดเพราะมันมีคำว่าหรือหรือก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะขนาดเอากลุ่มนี้ออกไปเนี่ยตัดคนไปได้ 7, 000, เล้านประหยัดเงินไปได้เจ<ช>็ดแสนล้านไม่ใช่เจ็ดหืล้าน ใช่ไหมเจ็ดหมื่นล้านใช่ค่ะเพราะจากห้าแสนหกหมื่นล้านลดเหลือสี่แสนเก้าหมื่นล้านนี่ไงมันเป็นงานยากนะคนคิดว่าตอนนี้ะจะถามใครรัฐบาลเขาไม่ตอบหรอกใช่ไหมตองใบทุกคนจะรอชุดใหญ่เคาะเขาไม่ตอบหรอกตอนนี้ไม่ต้องนัดนัดแทบแย่คนเผ่าภูมิรอดจากสกุลเลขานุก,การคุณเสชาในตำแหน่งกัมตีครังยังบอกกับทีมงานเลยว่า าฝากเรียนพ่ยุทธ์นะว่าให้บอดเคาะก่อนค่ะใช่ไหมเดี๋ยว<ะ>ค่อยพูดทีเดียวทุนเพาภูมิเป็นกรรมการบริหารชุดใหม่นะอ่ะใช่ใช่ค่ะเป็นชุดโอง่งอิงอะใช่ค่ะอ่าที่คุณอง่งอิงเป็นหัวหน้าพักคุณเผภูมิเป็นกรรมการบริหารพักคือ<ว>ตอนนี้ถามคนรับผิดชอบเขาไม่พูดหรอกเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนประเด็นที่คุณจุฬาพันธ์ถูกวิจารณ์จากทุกฝั่งเลยฝั่งหนึ่งก็บอกนั่นไงไหนบอกหาเสียงไว แล้วทวนหน้าทุกคนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกต้องแน่วแน่สิไปพูดงนี้ได้ยังไงฝั่งเชียงกัินดิจิตอลอ่ะคุณจุลพัน์ก็เลยเหลือร้อนเล็กน้อยถึงขนาดที่นายกต้องออกมาปกป้องนะ่ะบอกว่าเป็นคนเก่งมัรยคะอย่าไป,ไปด้อยค่านะแล้วไม่เปลี่ยนยืนยันว่าไม่เปลี่ยนตัว